มาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็คงจะต้องว่ากันไปตามกฎหมายเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันเลยค่ะหลังจากที่มีแรงสั่นสะเทือนในวงการศรีกากีเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งตอนนี้ต้องใช้ว่าเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วคือคงไม่ใช่เรื่องจำกัดวงนะฮะไม่ใช่ไฟไหม้นะฮะไฟไหม้เนี่ยไม่ใช่บัตรวงศรีกากีนะฮะไม่ใช่สงครามตำรวจฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกามิกาเซ่บางคนเรียกกามิกาเซ่ค่ะคือสู้หมดหน้าตักถล่มเลยตายเป็นตายด้วยกันแล้วไปถึงองค์กรอิสระเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมายื่นเนี่ยมันมีเอกสารลับหนังสือลับหนังสือลับรั่วออกไปแล้วในข้อความนั้นเนี่ยก็พูดตรงๆสร้างความเสียหายนะคือจริงเท็จยังไม่รู้ล่ะแต่ว่าสร้างความเสียหายกับองค์กรอิสระปปช.คนสรรหารวมไปถึงพลเอกที่มีบารมีอีกใช่ค่ะอันนี้ก็เชื่อมโยงกันไปแต่พอมาถึงวันนี้นักข่าวไปถามบิ๊กโจ๊กเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลุดเอกสารนี้ที่บิ๊กโจ๊กได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการปปช.ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ตอบนะเรื่องนี้ไม่ได้ตอบว่าไอ้เอกสารหลุดนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ในเอกสารนี้ถ้าบอกกับคุณผู้ชมเลยก็คือเดี๋ยวเราจะมาบอกอธิบายกันว่าเอกสารนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงแต่ขอย้อนกลับไปตอนที่บิ๊กโจ๊กไปถึงที่ปปช.ก่อนวันนี้ไปด้วยตัวเองนะฮะวันนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยแต่งกายอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะปกติเราเจอแต่ใส่ชุดตำรวจออกจากราชการเนี่ยใส่ชุดตำรวจไม่ได้แล้วยกเว้นมีงานสำคัญเป็นแบบพิธีอะไรที่จะใส่ชุดแบบเหมือนงานศพพระราชทานอะไรประมาณนั้นแหละแต่วันนี้ใส่สูทผูกไทยมานะครับไปที่กปปช.เพื่อยื่นหนังสือต่อเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นะครับคือร้องขอความเป็นธรรม3เรื่อง1กล่าวหานายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยื่นร้องทุกข์ว่าการสอบสวนเนี่ยเป็นไปโดยมิชอบกล่าวหาหัวหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่สอบสวนสน.เตาปูนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะบิ๊กโจ๊กระบุด้วยว่าจะขอต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมหลังจากถูกดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการนะเนื่องจากช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถูกดำเนินการโดยไม่เป็นธรรมจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการต่อสู้บนกติกาเชื่อมั่นว่าตนเองจะได้กลับมาอีกครั้งคำพูดนี้พูดด้วยน้ำเสียงแบบเชื่อมั่นจริงๆนะคะ บอกว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมจะได้กลับมากลับมาในที่นี้ก็คือกลับมาอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกนะคะบิ๊กโจ๊กระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวในเรื่องของการสอบสวนในข้อกล่าวหาของเขาเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันมีการกลั่นแกล้งเขาพูดถึงขนาดว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆถ้าว่ากันไปตามลำดับอาวุโสเขาเองควรจะได้เป็นผบ.ตร.หรือเปล่านี่พูดถึงการแต่งตั้งปลายปีที่แล้วแล้วถูกคอมมานโดบุกบ้านเอาหมายค้นไปแล้วก็ทำให้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงโคจรในเรื่องคาร์ดิเดตแล้วเขาอาวุโสอันดับหนึ่งตำรวจแห่งชาติทั้งที่เป็นรองอาวุโสอันดับหนึ่งเลยทำให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะทางบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ตอนนั้นน่ะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าแล้วก็ยังพูดถึงอีกหนึ่งกรณีด้วยที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ายบิ๊กโจ๊กไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วแต่จู่ๆก็ส่งกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับปุ๊บรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติให้ออกจากราชการปั๊บเลยก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะจริงๆตามกระบวนการในการสอบสวนหลังจากที่บอกว่าให้ย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและย้ายไปประจำอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีตอนนั้นบอกเองนี่ว่าจะให้เวลาในการสอบสวน60วันบิ๊กโจ๊กบอกยังไม่ถึง60วันเลยแล้วจู่ๆทำไมมันพลิกมาเป็นแบบนี้อันนี้ผมตอบได้ฮะพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านมาแถลงสรุปแล้วไงก่อนที่จะครบอ่ะท่านบอกเลยว่าดูแล้วเชื่อว่าจะเป็นไปตามหมายจับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงแรกก็คือกรณีบิ๊กโจ๊กเนี่ยคณะกรรมการสรุปแล้วเชื่อได้ว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอว่าจะต้องให้ครบ60วันบิ๊กต่อยังบิ๊กต่อต้องใช้เวลาทำไมต่างกันเพราะของบิ๊กโจ๊กเนี่ยตำรวจได้สอบสวนมา6-7 เดือนแล้วค่ะแต่บิ๊กต่อเนี่ยเรื่องเพิ่งเกิดเพราะว่าคุณสีทาเบี้ยมาเกิด
เพิ่งร้องทุกข์กล่าวโทษค่ะการแถลงของบิ๊กโจ๊กวันนี้นะคะที่ไปที่สำนักงานปปช.เนี่ยตอนแรกเนี่ยนักข่าวก็คิดว่าน่าจะพูดเรื่องเดิมๆคือเรื่องของข้อกฎหมายที่มักจะอธิบายอยู่เสมอจำได้ไหมคะส่งปปช.ส่งปปช.ถ้าคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็ต้องส่งปปช.แล้วก็ไล่เลียงไปเอาชาร์ตมาเสร็จสับเลยนะคือเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่ก็พูดไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายนักข่าวไปสะดุดตรงที่ว่าอ้าววันนี้มายื่นเรื่องร้องที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเป็น157เออตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องนี้ตอนแรกคิดแค่ว่าอาจจะมีเรื่องของคดีของเขาที่ไม่รับความชอบธรรมแล้วก็จะมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วมีประโยคนึงที่บิ๊กโจ๊กพูดด้วยก็คือบอกว่าคิดดูสิว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันหนักหนาขนาดไหนหนักหนาขนาดว่าท่านผู้กำกับสน.เตาปูนอ่ะยังลาออกเลยอ่ะตอนนี้ไม่ได้ออกนะไม่ได้ออกไม่ได้ออกคือพูดแบบนั้นเลยพูดแบบเหมือนกับว่าอ้าวถ้าเขาไม่ถ้าเขามีไม่คิดว่ามันมีปัญหาเขาจะลาออกทำไมเดี๋ยวไปฟังบิ๊กโจ๊กอธิบายนะครับเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะเชิญฟังเสียงบิ๊กโจ๊กครับอีกส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยผมมายื่นดำเนินคดีกับผมมายื่นกล่าวหานายรัฐมนตรีนะครับนะกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เรื่องอะไรเนี่ยผมยังไม่บอกนะเดี๋ยวค่อยบอกในอีกสองสามวันแต่เมื่อกี้ยื่นไปแล้วรับไปแล้วกล่าวหานายรัฐมนตรีกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายกรัฐมนตรีเหมือนกันอยู่ดีๆตั้งกรรมการผมนะเรียกผมมาช่วยตั้งกรรมการผม60วันนะเอ้าวันดีคืนดีผมก็จะลังเตรียมไปให้การต่อคณะกรรมการพอดีนัดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตปลัดไว้ที่หน้าเอ้ากรรมการสอบยังไม่ได้สอบเลยยังไม่สอบไม่เสร็จเลยไม่รู้ผลหรือเอ้าส่งกลับแล้วอ้าวท่านนายกดีส่งกลับแล้วให้ออกไปแล้วแล้วอย่างงี้ประชาชนจะงงไหมสังคมจะงงไหมกับการกระทำแบบนี้นะครับนะมันเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อไม่ให้ผมได้เป็นผบ.ตร.แค่นั้นแหละถ้าผมเป็นรองผบ.ตร.เบอร์6เนี่ยไม่มีปัญหาวันนี้อยู่ได้สบายแต่เนื่องจากมันเบอร์1นะครับวันนี้ผมกล่าวหาโยมตีแค่เรื่องแรกนะครับนะเดี๋ยวอีก 3-4 วันก็จะมากล่าวหาโยมตีถ้าสอบสวนโดยชอบเป็นธรรมผมยอมรับเอางี้ผมต้องเรียนนะครับถ้าผมผิดจริงวันนี้ผมออกเลยนะผมไม่อยู่สู้อย่างนี้หรอกนะถ้าสอบสวนผมอย่างเป็นธรรมนะครับนะผมออกเลยผมรับมรณภาพยังมีคำพูดของบิ๊กโจ๊กทิ้งปริศนาไว้เหมือนตอนที่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ตายกันยกหลังครั้งนี้ก็เหมือนกันบิ๊กโจ๊กบอกนี่แค่ EP 1เดี๋ยวมี EP 2 EP 3พูดถึง EP นี้แฟนซีรีส์เกาหลีน่าจะเข้าใจได้เขาบอกนี่คือ EP 1ไม่จบตอนนึงต่อไปเขาบอกว่าจะหนักกว่านี้ค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการดำเนินคดีทางวินัยที่ทำกับเขานะคะแล้วบอกว่ามันไม่ได้จบที่ปปช.เดี๋ยวจะไปต่อยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยไม่รู้แหละว่าอันนั้นจะอยู่ EP ไหนแต่ติดตามกันยาวๆเลยนะคะ